บางใหญ่ชุมชนเก่าบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่ปรากฏหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองแห่งพุทธศาสนามานานกว่า650ปีสมัยกรุงสุโขทัยต่อเนื่องถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายกับบ้านใกล้เคียงมาแต่อดีตโดยมีโบราณสถานและอนุสรณ์สถานที่มีความสง่างามและทรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมอยู่จำนวนมากในวัดต่างๆสามารถเดินทางไปสักการะและเที่ยวชมได้สะดวกด้วยเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่อำเภอบางใหญ่ซึ่งเป็นอำเภอที่เก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรีค่ะเราจะเห็นได้จากวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเก่าแก่และงดงามนั่นก็คือมีศาสนสถานความเชื่อแห่งศรัทธาของคนที่นี่ค่ะโดยมีวัดวาอารามที่มีอายุกว่า200ปีค่ะและมีวัดนะคะอยู่กว่า20วัดด้วยกันในวันนี้ค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนั้นมาย้อนรอยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันงดงามที่ทรงคุณค่าของที่นี่นะคะโดยมาทำความรู้จักวัดสำคัญสำคัญของอำเภอบางใหญ่กันค่ะวัดต้นเชือกตั้งอยู่ริมคลองบางใหญ่บริเวณตำบลบ้านใหม่เป็นวัดสังกัดมหานิกายมีประวัติสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2324สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในวิหารนามว่าหลวงพ่อวิหารสร้างในสมัยอยุธยาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านให้ความเคารพและสักการะบูชากันมากวัดนี้แต่เดิมมีเจ้าอาวาสคือท่านพระครูนนทกิจพิสารผู้ที่มีความสำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านได้บริจาคที่ดินจำนวน35ไร่เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่และในบริเวณวัดชาวบ้านผู้เลื่อมใสศรัทธาได้ร่วมกันสร้างหุ่นขี้ผึ้งของท่านไว้เป็นที่สักการะกราบไหว้อีกทั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของสุนทรภู่และบุคคลสำคัญต่างๆไว้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาถึงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้หัวนำรึกและร่วมกันอนุรักษ์ไว้วัดศรีราชตั้งอยู่ในตำบลบางเลนบริเวณริมคลองอ้อมนนสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2350เดิมทีชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดเทราชซึ่งต่อมาได้มีการย้ายวัดจากบริเวณริมคลองอ้อมนนเดิมขึ้นมาสู่ที่ดอนจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดศรีราชมาจนถึงปัจจุบันสำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถนามว่าหลวงพ่อหินหน้าตักกว้าง59นิ้วมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่คู่มากับวัดนี้ตั้งแต่สร้างมามีอายุประมาณ150ถึง200ปีวัดพระเงินตั้งอยู่ในตำบลบางแม่นางสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช2364ผู้ริเริ่มสร้างคือพระอาจารย์เสือโดยสร้างครั้งแรกเป็นที่พักสงฆ์ก่อนต่อมาพระอาจารย์อัมได้สร้างกุฏิเพิ่มเติมและได้ขออนุมัติตั้งเป็นวัดในสมัยเจ้าอธิการครามวัดพระเงินมีหอไตรอายุประมาณ100ปีเป็นอาคารไม้สร้างอยู่ในสระน้ำสภาพปัจจุบันไม้ผุพังไปมากพอสมควรนอกจากนี้วัดพระเงินยังได้ชื่อในเรื่องวัตถุมงคลพระเครื่องอันเลื่องลือของอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเงินคือหลวงปู่คล้ามวาจาสิทธิ์อีกด้วยวัดพิกุลเงินตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อยในตำบลบางม่วงสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัชกาลที่2ประมาณปีพุทธศักราช2374ไม่ปรากฏนามผู้สร้างเด่นชัดแต่จากการบอกเล่าของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาว่าครั้งหนึ่งมีคนจีนวัยชราคนหนึ่งชื่อว่าฮะซึ่งเป็นต้นตระกูลโทนาวันนิกล่องเรือมาพักจอดอยู่หน้าวัดเห็นว่าวัดยังไม่มีอุโบสถก็
ก็บังเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้จัดการสร้างอุโบสถด้วยทุนทรัพย์ของตนเองสำหรับภายในพระอุโบสถได้ประดิษฐานพระประธานหลวงพ่อพุทธโสธรพระพุทธโสธรจำลององค์แรกในประเทศไทยโดยจำลองมาจากวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของสาธุชนชาวบางใหญ่และสาธุชนทั่วไปเป็นจำนวนมากวัดปรางหลวงตั้งอยู่บริเวณบ้านบางใหญ่ริมคลองบางกอกน้อยตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่สร้างเมื่อปีพุทธศักราช1890แต่บางหลักฐานกล่าวว่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1904สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโดยได้อพยพผู้คนหนีโรคระบาดมาประทับอยู่ที่บริเวณนี้ก่อนที่จะทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนี้ขึ้นเดิมชื่อว่าวัดหลวงต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงเสด็จมาเยี่ยมวัดและเห็นว่าวัดนี้มีปรางองค์ใหญ่สร้างอยู่กลางวัดจึงประทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดปรางหลวงวัดราชประคองธรรมตั้งอยู่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่เป็นวัดสังกัดมหานิกายสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช2256เดิมทีชาวบ้านเรียกว่าวัดข้างขาวบริเวณด้านหน้าวัดติดคลองอ้อมนนมีสวนล้อมรอบภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายาทหลวงพ่อพระนอนขนาดใหญ่และหลวงพ่อโตซัมปอกงซึ่งมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจและเดินทางมาเคารพสักการะอยู่เสมอวัดสวนแก้วเดิมชื่อวัดแก้วเป็นวัดร้างมา80ปีภายหลังหลวงพ่อเทียนจินตสุโภและพระภิกษุอีก 3-4 รูปได้เข้ามาพำนักแต่พื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยเรือกสวนหลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได้เพราะขาดบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาในปีพุทธศักราช2521พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูปได้เดินทางมากราบหลวงพ่อเทียนเพื่อขอทำโครงการบวชเนนภาคฤดูร้อนและในอีก1ปีต่อมาหลวงพ่อเทียนได้มอบหมายให้พระพยอมและเพื่อนภิกษุเป็นผู้ดูแลรักษาวัดต่อไปส่วนตัวหลวงพ่อเทียนได้ลากลับไปจำพรรษาที่จังหวัดเลยที่วัดสวนแก้วนี้พระพยอมได้พัฒนาพื้นที่ของวัดและได้จำลองบรรยากาศสวนโมคคลารามให้เกิดขึ้นในเมืองตามคำที่ท่านพระพุทธทาสเคยปรารภเมื่อคราวที่ยังศึกษาธรรมอยู่ที่สวนโมกท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการบูรณะวัดอย่างเต็มที่และได้นำทรัพย์ส่วนตัวมาพัฒนาวัดด้วยภายหลังวัดแก้วแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสวนแก้วและพัฒนาวัดจนเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของพระพยอมซึ่งเป็นผลสำเร็จมาจวบจนปัจจุบันในปีพุทธศักราช2529เป็นปีที่พระพยอมรับกิจนิมนต์มากทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆของคนระดับล่างและคนยากจนทำให้พระพยอมตัดสินใจที่จะช่วยบุคคลเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระพยอมจึงได้รวบรวมทุนทรัพย์ส่วนตัวซึ่งมีไม่มากนักนำมาใช้พัฒนาบริเวณวัดและหาทุนซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงออกไปอีกเพื่อทำเป็นมูลนิธิสวนแก้วอีกด้วยวัดเสาธงหินวัดเสาธงหินตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่เดิมชื่อวัดสักเพราะทั่วบริเวณมีต้นสักและต้นยางจำนวนมากซึ่งตามประวัติของวัดได้บันทึกไว้ว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายปีพุทธศักราช2310เสียกรุงครั้งสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าตากสินได้มาตั้งทัพเพื่อเตรียมผู้คนที่วัดสักแห่งนี้เพื่อกลับไปกู้บ้านเมืองที่อยุธยาเนื่องจากเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมจึงได้นำธงประจำกองทัพปักไว้แล้วเอาหินทับกับเสาธงไม่ให้ล้มให้ทหารมองเห็นธงที่จะยกไปเมื่อเสร็จจากศึกสงครามแล้วพระองค์พร้อมด้วยผู้รอดชีวิตจากสงครามได้กลับมาช่วยกันบูรณะวัดสักและเปลี่ยนชื่อวัดสักเป็นวัดเสาธงหิน
ภายในวัดเสาธงหินมีวิหารหลวงพ่อโตเป็นอาคารทรงโล่งธรรมดาแต่ภายในวิหารนั้นมีพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายทำด้วยหินทรายแดงกับพระพุทธรูปโลหะทรงเครื่องสมัยอยุธยาปัจจุบันพระพุทธรูปโลหะได้สูญหายไปเหลือเพียงพระพุทธรูปหลวงพ่อโตทำด้วยหินทรายแดงและพระพุทธรูปเนื้อชินเงินอีก3องค์ซึ่งขณะนี้ทางวัดได้นำไปไว้บนอุโบสถหลังใหม่วัดอัมพวันเดิมชื่อวัดบางม่วงเป็นวัดสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณรัชกาลพระเจ้าประสาททองตั้งอยู่ริมคลองแม่น้ำอ้อมตำบลบางม่วงสิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือหอไตรกลางน้ำเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นเรือนไม้ตั้งอยู่ในสระน้ำขนาดเล็กนอกจากนี้ยังมีมณฑปพระพุทธบาทภายในมีพระพุทธบาทจำลองทำด้วยโลหะประดิษฐานอยู่บนฐานปูนและศาลาท่าน้ำที่งดงามมากในชุมชนอำเภอบางใหญ่ซึ่งเป็นย่านการค้าในอดีตที่เฟื่องฟูมากซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็นย่านคนไทยเชื้อสายจีนโดยได้จัดสร้างศาลเจ้าไว้เคารพสักการะเอาไว้2แห่งคือบริเวณริมคลองบางใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดบางคูรัตอันได้แก่ศาลเจ้าพ่อจุ้ยจัดสร้างไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2472และแห่งที่2บริเวณสามศพปากคลองบางใหญ่คลองอ้อมนนท์และคลองบางกอกน้อยคือศาลเจ้าพ่อบางใหญ่ศาลเจ้าพ่อบางใหญ่นับว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวบางใหญ่มาเป็นเวลาช้านานแล้วชาวไทยเชื้อสายจีนของบางใหญ่จะมาสักการะบูชาเพื่อขอความสำเร็จโชคลาภและความสุขความเจริญให้แก่ตนเองและครอบครัวเป็นที่น่าชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่อำเภอบางใหญ่นี้คะได้รักษาวัดแต่ละวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังนี้ได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะเดินทางมาสัมผัสและก็กราบไหว้ขอนมัสการต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็สามารถมาเที่ยว9วัดใน1วันได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะบรรยากาศของชุมชนที่นี่ค่ะยังคงสภาพความเป็นอยู่ที่มีธรรมชาติมีแม่น้ำลำคลองที่ไหลผ่านและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือมีต้นไม้ที่เขียวขจีมากๆเลยถ้าอย่างไรนะคะก็มาดื่มด่ำกับธรรมชาติเหมือนกับดิฉันค่ะคุณก็จะมีความสุขกลับไปนั่นเองและพบกับดิฉันในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้